ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อพุทธานิโยเรื่องจิตก่อนเกิดและก่อนตายเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ทองอโศโกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่เสาเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญอุปสมบทในงานฉลองอายุของหลวงปู่เสาที่วัดบูรพาเมืองอุบลเมื่อพุทธศักราช2483พออุปสมบทแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามพงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปป่วยหนักท้องร่วงมรณภาพอยู่ที่วัดนั้นภายหลังแกบอกเล่าว่าแกไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำอำเภอธาตุพนมเมื่อโตขึ้นก็ระลึกชาติหนหลังได้ท่านอาจารย์ทองซึ่งเป็นผู้ฝึกฝนและให้การอบรมได้ทราบข่าวว่าพระองค์นี้ไปเกิดที่บ้านน้ำกล่ำท่านก็ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเดินทางไปพบคนที่ระลึกชาติหนหลังได้แล้วก็ได้สอบถามว่าเมื่อก่อนที่จะตายนี่แกรู้ไหมว่าแกจะตายเขาบอกไม่รู้แม้แต่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตายเขาบอกว่าในขณะที่ญาติโยมเอาศพแกไปขุดหลุมจะฝังแกก็ไปกับเขาด้วยแล้วไปนั่งดูเขาขุดหลุมแกก็ถามเขาว่าโยมขุดหลุมฝังอะไรโยมเขาก็ไม่ตอบเพราะไม่ได้ยินเสียงพูดแกก็เอามือไปตีพุ่มไม้พอพุ่มไม้ไหวมีเสียงดังญาติโยมก็ร้องเอะอะว่าผีหลอกพากันวิ่งหนีแกก็วิ่งตามเขาไปเพราะกลัวผีหลอกเหมือนกันพอโยมไปได้หน่อยหนึ่งก็ย้อนกลับมาช่วยกันขุดหลุมแล้วก็ฝังศพจนเสร็จแล้วเขาก็ชวนกันไปรีบกลับโดยผีหลอกแกก็รีบวิ่งออกหน้าเขากลับเข้าไปในวัดนี่ตามคำบอกเล่าของคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่แล้วก็ระลึกชาติหนหลังได้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าคนก่อนจะตายก่อนจะเกิดจิตมีลักษณะอย่างไรถ้าพิจารณาตามลักษณะที่เรามาภาวนานี่เมื่อเราภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะตัดกระแสความรู้สึกในปัจจุบันไปสู่ความเป็นสมาธิเป็นอย่างไรคนก่อนที่จะตายก็มีลักษณะอย่างนั้นคนธรรมดาที่ไม่ตายในสมาธิจะต้องปรากฏมีรูปร่างเดินออกไปพอเดินออกไปแล้วจะชะโงกมาดูร่างเดิมนิดๆหนึ่งแต่เขาจะไม่นึกว่าร่างที่นอนตายอยู่นั้นคือร่างกายของเขาเขาก็เดินหนีไปเลยนี่เปรียบเทียบกับจิตที่เป็นสมาธิระดับอุปจาระส่งกระแสออกไปนอกแล้วปรากฏว่ามีรูปร่างเดินไปเหมือนกับลักษณะของมโนมยิทธิที่จิตออกไปดูนรกดูสวรรค์เพราะในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าเขามีร่างกายอยู่เมื่อออกจากร่างไปจึงปรากฏว่ามีร่างติดตัวไปด้วยถ้าเปรียบเทียบกับคนก่อนจะตายก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือจิตจะมีอาการรวมลงไปคือรวมพลังเพื่อจะถีบตัวออกจากร่างเดิมทีนี้ก่อนจะเกิดตามคำบอกเล่าของคนที่ระลึกชาติได้เมื่อเขาเข้ามาในวัดแล้วขอไปเที่ยวทักทายกับพระเนนและครูบาอาจารย์ในวัดไม่มีใครพูดกับเขาเขาจึงมานึกว่าคนทั้งหลายเกลียดเราเพราะเหตุไรในเมื่อทุกคนรังเกียจอย่างนี้เราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเขาก็เดินหนีออกจากหมู่คณะจากวัดไปแล้วเดินทางไปบ้านน้ำกล่ำพอไปถึงความทรงจำยังมีอยู่เวลาขาไปท่านอาจารย์ทองพามาฉันที่บ้านโยมแม่ที่มาเกิดใหม่พอเขาขึ้นไปบนบ้านก็ไปขอน้ำฉันเจ้าของบ้านก็นั่งเฉยเพราะไม่ได้ยินเสียง
ก็ถือวิสาสะไปกรอกน้ำในตุ่มมาฉันพอฉันน้ำเสร็จแล้วขอที่พักเจ้าของบ้านก็เฉยจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องนอนเอาบริขารไปวางไว้แล้วก็ล้มตัวลงไปนอนหลับนั่นแสดงว่าเข้าไปสู่ท้องไปปฏิสนธิแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเพียงรู้สึกตัวว่านอนพักผ่อนเท่านั้นอันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่มาเกิดแล้วระลึกชาติหนหลังได้ซึ่งความทรงจำเก่าเริ่มเกิดขึ้นลางๆเมื่ออายุ5ขวบชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ7ขวบถ้าจะเปรียบเทียบกันคนก่อนที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวจะมาเกิดถ้าจะเปรียบเทียบกับขณะที่จิตเรามีสมาธิอย่างละเอียดก่อนที่จิตจะถอนจากสมาธิจิตจะต้องมีอาการเหนื่อยตัวนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ย้อนมาสู่กายอีกแล้วก็เข้าสู่กายก็กลายเป็นการเกิดอันนี้ลักษณะของจิตที่เข้าสมาธิอย่างละเอียดจนกระทั่งตัวหายรูปร่างกายไม่ปรากฏยังมีแต่จิตดวงเดียวซึ่งลอยเด่นอยู่เท่านั้นนั่นก็แสดงว่าวิญญาณจิตนี้ออกจากร่างไปแล้วเพราะไม่ได้เกี่ยวพันกับร่างกายคำตอบก็พอจะเทียบได้ดังนี้เพราะก่อนที่จะตายจากชาติก่อนโน้นเราก็ไม่ทราบว่าได้เตรียมการอะไรแต่มาเทียบกับจิตที่เข้าสู่สมาธิและออกจากสมาธิพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าก่อนจะตายจิตเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะตายในสมาธิจิตจะเข้าสมาธิพอจิตเข้าสมาธิปั๊บก่อนสมาธิจะเกิดกายเบาจิตเบาการสงบจิตสงบทีนี้คนที่จะตายนี่ในขณะที่กำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่นั้นอย่างดีเขาก็รู้สึกเพียงแค่ว่าเขาอาจจะตายแต่เมื่อจะตายจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสงบร่างกายที่ดิ้นรนชักงอก็สงบไปนิ่งเงียบในตอนนี้จิตเตรียมจะออกจากร่างแต่ไม่ทราบว่าเขากำลังจะตายฉะนั้นในตัวอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดดังนั้นจิตของคนที่ตายก็มีลักษณะไม่รู้ว่าตัวเองจะตายลักษณะจิตที่จะเกิดก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเกิดนี่คือลักษณะจิตของคนจะตายหรือคนจะเกิด